ทุกคนนะครับมาสำรวจความเสียหายนะครับหลังจากที่น้ำได้ล้นตลิ่งนะครับที่แม่น้ำเทพาเรื่องเล่าเทพาวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนนะครับมาสำรวจความเสียหายนะครับหลังจากที่น้ำได้ล้นตลิ่งนะครับที่แม่น้ำเทพาที่คลองลัดน้ำนะครับก่อนที่จะถึงบ้านทุ้งเผาแล้วครับมาชมความเสียหายนะครับหลังจากที่น้ำได้ล้นตลิ่งนะครับเมื่อวันที่7วันที่8นะครับสิ่งเหล่านี้ก็จะอยู่ที่บริเวณนะครับทางลัดน้ำเลยวัดพิกุลนะครับถ้าเกิดว่ามาจากอำเภอเทพานะครับและก็เลยสะพานบ่อเตยนะครับถ้าเกิดว่ามาจากบ้านบ่อเตยนะครับผมจะพาทุกคนไปดูนะครับว่าได้รับความเสียหายอย่างไรบ้างนะครับซึ่งก็ต้องได้รับการแก้ไขนะครับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปนะครับ